สวัสดีครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับในเดือนมกราคม2567นะครับปรับลดลงนะครับจากเดือนก่อนหน้า 3.6% นะครับโดยมีเหตุผลหลักนะครับจากปัจจัยทางต่างประเทศนะครับทางเฟดนะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาย้ำว่าจะไม่มีการลดนะครับอัตราดอกเบี้ยก่อนเดือนมีนาคมนะครับอันนั้นก็ทำให้นักลงทุนทั่วโลกที่คาดหวังว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงต้นปีนะครับก็จะไม่เห็นในส่วนนั้นนะครับสาเหตุที่เขาให้ก็คือเรื่องของความกังวลนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับก็อยากจะแมคชัวร์ว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยยังคุมเรื่องเงินเฟ้อต่อเนื่องนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยก็ได้ฟื้นตัวนะครับในช่วงต้นกุมภานะครับโดยมีปัจจัยหลักๆที่สับสน3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการปรับการคาดการณ์ GDP ของไทยนะครับโดย IMF นะครับซึ่งไม่ว่าจะสูงกว่าของกระทรวงคลังนะครับกับของทางไม่ชาติก็ตามเนี่ยที่จะประกาศในเย็นนี้นะครับแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในปี67เนี่ยดีกว่าปี66นะครับประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยที่เข้าไทยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมต้องเรียนว่านักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาในช่วงนี้ได้เทียบเท่ากับก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างใหญ่ที่ยังไม่ได้กลับเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงราคาของหุ้นไทยนะครับถ้าเกิดเทียบตามไม่ว่าจะเป็น price to book ratio นะครับหรือมาตรวัดอื่นๆเนี่ยก็ยังถืออยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปของภาวะหุ้นไทยนะครับในเดือนมกราคมนะครับ